การติดเตียงต้องแบบคอยทำให้ทุกอย่างอ่ะศพเป็นศพถ้านอนไม่ตื่นมาก็ไม่เป็นไรแล้วอ่ะพี่ไปนั่งร้องไห้สนามแบดพี่กลัวมากเลยว่าจะกระทบเรื่องศาสนานี่คือครอบครัวเราอ่ะอะไรที่เราทำได้เราอยากให้มันดีที่สุดเจ็บเราก็เจ็บชีวิตเราก็อยากรอดสภาพกูนะถึงพรุ่งนี้หรือเปล่าเพีคที่สุดคือเป็นทั้งตัวแล้วก็อาบน้ำไม่ได้จะถ่ายจะปัสสาวะจะอะไรอย่างเงี้ยคือทำด้วยตัวเองไม่ได้อะการติดเตียงต้องแบบคอยทำให้ทุกอย่างอ่ะทำเป็นศพนึกภาพว่าทำให้ทุกอย่างอ่ะแล้วก็กลิ่นก็จะแบบอลังการมากจะไม่ยอมให้นักข่าวเข้าบ้านเลยไม่ยอมให้แขกเข้าบ้านเลยณปัจจุบันเนี้ยดีขึ้นขนาดไหนพี่ 70% ใส่เสื้อผ้าได้ขับรถได้ไปนู่นไปนี่ได้เดี๋ยวไม่ขับเพราะว่าตอนนี้พอใส่เสื้อปั๊บพอมันติดปั๊บพอเราใส่ไปทั้งวันทั้งแต่เช้าจนเย็นพอถอดปั๊บมันดึงเสื้อมันดึงติดเป็นวงเป็นแผลมันจะเลือดจะซึมออกมาหน้าแผลมันลอกใหม่หมดลอกใหม่หมดมันทำให้หายทันทีก็เลยนอนต้องยอมนอนเดือนกว่าแล้วใช่แล้วก็ไม่ให้ไปไหนไม่ไปไหนเคิร์ฟพี่เมฆ5ปีที่ผ่านมามันขึ้นแล้วก็ลงดิ่งลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ดิ่งลงซึ่งอาจารย์ประวิตรสวนนท์แกก็เครียดมากเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ไปเหมือนเคสอื่นๆที่ว่าพออาจารย์แนะนํา1 2 3 4แล้วหายแล้วดีขึ้นไม่ใช่ไงมันเหมือนพอจะดีขึ้นพออาจารย์ดีใจเอาอีกแล้วมาอีกแล้วพอมาช่วงหลังๆเนี่ยเค้าก่อนที่เราจะเจออาจารย์ไพศาลนะเมื่อปีที่แล้วเนาะพี่กับพี่เมฆมองหน้ากันแล้วบอกไม่อยากอยู่แล้วอะเรารู้เลยว่าอ๋อรู้แล้วทําไมคนถึงตัดสินใจตายในเสี้ยววินาทีโดยที่แม่งไม่คิดอะไรเลยคือรู้เลยอะรู้ซึ้งแบบรู้แหละถ้านอนไม่ตื่นมาก็ไม่เป็นไรแล้วอะแต่พอตื่นมาแล้วเจอลูกอะมันความคิดมันเปลี่ยนแล้วพี่อะอยู่กับเขาทุกวันอะเขาร้องไห้แล้วพี่ร้องกับเขาไม่ได้อะเหตุผลคือถ้าพี่ยิ่งร้องเขาก็ยิ่งเฟลก็ยิ่งไปกันใหญ่พี่ใช้วิธีไหนหนูมาพาลูกไปตีแบดพี่ไปนั่งร้องไห้สนามแบดร้องจนพอร้องจนแล้วกลับบ้านมาไม่มีน้ำตาแล้วเข้าบ้านเพราะว่าเราอยู่จนมันเหมือนมันทุกข์ทรมานทั้งจิตใจทั้งร่างกายมันไปหมดแล้วอะตอนนั้นอะจนกระทั่งมาเมื่อ2เดือนที่แล้วที่พี่หนุ่มไปทำรายการอาจารย์ไพศาลก็บอกว่าอ่ะให้วินัยไกรบุตรมาสิพอตอนนั้นพี่หนุ่มเขาก็ด้วยความที่เขารู้จักพี่เมฆมานานมากเนาะเขาก็รู้ว่าไม่รู้พี่เมฆจะเชื่อไหมพี่หนุ่มก็เลยตัดสินใจโทรหาซึ่งโทรไม่ติดเลยเชื่อไหมว่าโทรยังไงก็ไม่ติดจนแบบรายการเนี้ยออนแอร์ไปออนแอร์ไปเสร็จญาติพี่ก็โทรเข้ามาว่าเอรู้เรื่องอาจารย์ไพศาลหรือยังพี่หนุ่มได้มาคุยไหมเอก็บอกไม่รู้เรื่องอะไรหรออะไรเงี้ยพี่ก็เลยเป็นคนโทรกลับไปหาพี่หนุ่มว่าพี่หนุ่มโทรมาหาพี่เมฆหรออะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องอะไรพี่หนุ่มก็เลยเล่าเรื่องอาจารย์ไพศาลแล้วพี่หนุ่มก็ถามพี่ว่าพี่อ่ะคิดยังไงเพราะเขาไม่กล้าเขาบอกเขากลัวที่จะคุยเรื่องนี้กับพี่เมฆทีนี้พี่เลยบอกว่าพี่เชื่อพี่หนุ่มมาเห็นว่าเราลองมาทุกอย่างแล้วลองกระทั่งว่ายาเข็มละแสนลองกระทั่งว่าเทคโนโลยีแบบคอร์สละล้านเราทำมาหมดแล้วเราขายรถไป 3-4 คันแล้วอะเราทำจนแบบพี่หนุ่มว่าอันนี้มันไม่ได้เสียอะไรเลยนะเอ๋ไม่ได้เสียเงินไม่ได้อะไรเลยมันเป็นแค่ความเชื่อแล้วเราก็แค่ทำพี่ก็เลยบอกว่าพี่จอยเอ๋อยากทำทีนี้อาจารย์ไพศาลก็บอกก่อนเลยว่าถ้าเปิดบุพกรรมแล้วต้องทำนะคือเปิดไปแล้วเนี่ยมันเหมือนแบบไปรู้ความลับสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณก็ต้อง follow นะคุณทำได้หรอซึ่งเขารู้อยู่แล้วไงว่าเป็นอิสลามพี่ก็บอกว่าพี่ทำจะถามแม่เพรีจันทร์ทุกท่านที่คนที่ดูอยู่แม่เพรีจันทร์ต้องการออกชีวิตรอดเพื่ออยู่กับลูกๆหรือว่าสนใจคนในสังคมจะตายก็ยอมไม่เป็นไรคุณเลือกอะไรสำหรับผมเลือกที่จะอยู่รอดหลังจากนี้ไปใครจะว่าอะไรคนสงศาสนาคนหลายศาสนาคนไม่มีศาสนาไม่เป็นไรครับผมอโหสิกรรมให้ทางผมมันตันนะผมมาสุดทางแล้วครับไม่กลัวแล้วครับพอพี่บอกอาจารย์ไพศาลว่าพี่ทำได้พี่รับปากทันทีที่เขาพูดเลยว่าทำได้ไหมพี่บอกได้
ซึ่งพี่ไม่รู้หรอกพี่ยังไม่ได้คุยกับพี่เมฆเลยแต่คือความของพี่คือพี่โคตรทุกข์อ่ะ4ปีกว่าที่ผ่านมานี่คือแบบพี่เชื่อว่าน้อยคนอ่ะจะอดทนได้อย่างที่พี่ทำอ่ะพี่ก็เลยแบบได้บอกมาเถอะทำอะไรก็ได้ได้หมดเลยพี่เมฆอ่ะใช้คำว่าสงสารพี่ดีกว่าเห็นในสิ่งที่พี่ทำให้เขามาตลอดเขาก็เลยบอกว่าถ้าทำแล้วเราสบายใจเออทำเลยแล้วพี่ก็คุยกับเขาเรื่องนี้นะพี่กลัวมากเลยว่าจะกระทบเรื่องศาสนากลัวคนจะเกลียดเขาผมเป็นคนกลางผมไม่รู้ทำไงผมทำตัวไม่ถูกพี่ก็เลยบอกเขาว่าไม่เป็นไรพี่เมฆไม่ต้องพูดอะไรเลยเอ๋ออกหน้าคนเดียวด้วยความที่เรารู้สึกว่านี่คือครอบครัวเราอะอะไรที่เราทำได้เราอยากให้มันดีที่สุดเพราะเมื่อไหร่ที่เขาหายอะเราจะเป็นยังไงก็ช่างเถอะคิดแค่นี้เองทุกวันนี้ก็โดนด่ามากพออยู่แล้วโดนทั้งอิสลามโดนทั้งพุทธด่ามากพออยู่แล้วว่างมงายโน่นนี่นั้นพอมาเจอนี่อีกไปอย่างนี้อีกไปกลายเข้าไปลึกก็ไปอีกกลายเป็นแบบเหมือนกับ อยู่ไม่ถูกอ่ะบอกไม่ถูกคือแบบเราจะเอายังไงกับชีวิตเราดีวะเจ็บเราก็เจ็บชีวิตเราก็อยากรอดไอ้ส่วนที่เรากลัวเรื่องสังคมเราก็เออเราก็เกรงใจบ้างอะไรบ้างผมมาคิดอีกทีนึงใจเออสั่งแม่พูดวันนี้มุ่งนี้ก็ทำเลยอ่ะแล้วกูจะลุกขึ้นได้ไหมล่ะตุ่งกูล่ะแล้วกูจะลุกขึ้นได้ไหมตี 4 ตี 5เนี่ยกูจะไปไหวไหมทรมานไหมถามกูจะขำไหมเนี่ยเจ็บก็เจ็บอยู่แล้วมึงไม่ดูกูเลยว่ากูสภาพกูถึงพรุ่งนี้หรือเปล่าคือความเชื่อของพี่มองว่าสมมติว่ามันมีอดีตชาติจริงๆพี่ก็มองในมุมว่าถ้าพี่เป็นคนคนนั้นที่เคยเจ็บปวดแล้ววันนึงอ่ะคนที่ทำพี่มาให้เจ็บปวดอ่ะเขาจะไปด้วยความที่แบบไม่ตั้งใจหรือนึกอยากจะไปก็ไปคือให้มันจบๆอ่ะพี่คงไม่อภัยคือถ้าเราตั้งใจแม้เราจะเจ็บแล้วเราไปนั่นคือเราทำด้วยความตั้งใจทั้งหมดที่เรามีพี่เชื่อว่าอันนั้นอาจจะได้รับการอโหสิกรรมเรารู้แหละว่าฟิลพี่เมย์เขาอาจจะไม่ได้ไปตามเราเท่าไหร่แต่ว่าพอไปแล้วเปิดบุพกรรมมันปลอดโปร่งไปหมดเลยอ่ะคือมันทุกอย่างมันเร็วมันราบรื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเริ่มดีขึ้นจริงๆตอนแรกเลยเนี่ยที่เราไปเปิดบุพกรรมก่อนเปิดบุพกรรมนี่คือไปเพื่อขอให้เปิดดวงให้เราได้เจอในสิ่งดีๆซึ่งพอเราเปิดบุพกรรมปุ๊บมันก็มีสิ่งดีๆเข้ามาเจอกับพี่เมฆจริงๆพอที่ทางมันดีขึ้นปุ๊บเราก็ไปอีกรอบนึงขอเข้ามาเจ้ากรรมนายเวรทีเนี้ยอาจารย์ไปสารก็ให้มา4คนพอเราจะกลับอาจารย์ไปสั่งท่านก็เมตตาให้เราไปท่องให้พี่เอ๋นะเป็นคนท่องบทสวดมนต์กับพี่หนุ่มแล้วก็กับอุ้มแฟนพี่หนุ่ม3คนพอท่องเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าป๋าแป๊บอ่ะงั้นให้อีกคนนึงเป็นอิสลาม4รายชื่อเป็นพระเกจิที่มรณภาพไปแล้วเราก็ไปไหว้รูปเหมือนแล้วก็ทำพิธีซึ่งทำพิธีกับพระเกจิก็ถือว่าทำพิธีเสร็จสิ้นเพราะส่วนใหญ่พระผู้ใหญ่เนี่ยก็คือท่านจะมีความเมตตาพอเราไปขออะไรที่ขออโหสิกรรมสำนึกในเรื่องที่เราทำไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับความเมตตากลับมาอะไรเงี้ยซึ่งก็คือ4ท่านแรกก็คือราบรื่นไม่มีอะไรพอมาถึงคนที่5นี่แหละปัญหากฎหมายไม่มีเปิดเผยควรเปิดเที่ยวฆ่าหันศพบางอย่างยังไม่ผ่าน